بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วันนี้รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับจริงๆแล้วที่เนี้ยผมยืนอยู่มาเกือบ30ปีแล้วสอนหนังสืออยู่ที่นี่นะครับ20กว่าปีที่ทำงานเวทีนี้ในตรงนี้เราแต่ว่าวันนี้ต่างจากทุกวันเพราะว่าผู้ที่คนฟังทั้งหมดนี่เป็นมุสลิมะทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยบ่อยครั้งนักที่ได้มีโอกาสมาบรรยายแล้วชื่อท็อปปิกมีคำภาษาอังกฤษด้วยไม่รู้ว่าใครเป็นคนตั้งมีคำว่าคอมมูนิตี้โอ้น่าสนใจมากนะครับเพราะนั้นก็เลยอยากจะมาชวนพวกเราได้พูดคุยนะครับแล้วก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เฝ้าติดตามกิจกรรมของกลุ่มนะครับโดยกลุ่มเนี้ยก็ได้ทำกิจกรรมแล้ววันนี้ก็จะมีทั้งคนที่คุ้นเคยอยู่ที่มูลนิธิสันติชนนักศึกษาโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามแล้วก็มีเพื่อนๆจากหลายๆที่เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเพราะส่วนหนึ่งนี่เป็นเรื่องราวของผู้หญิงแล้วก็การสร้างกลุ่มสร้างชุมชนของเรานะครับหัวข้อที่ได้รับไปในเรื่องของการบรรยายก็คือการสร้างคอมมูนิตี้ที่ดีเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมของอิสลามนะครับซึ่งในสังคมมุสลิมเราเนี่ยเรื่องถ้าเราพูดคำว่ากลุ่มหรือจะมาอาเนี่ยเป็นคำคุ้นเคยแต่พอมาพูดถึงคำว่าคอมมูนิตี้ดูเหมือนจะว่ามันเป็นคำใหม่นะครับแล้วจริงๆแล้วบทบาทหน้าที่ของผู้ชายกับผู้หญิงเราก็ทราบอยู่แล้วว่ามันต่างกันในขณะเดียวกันนะครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็สร้างภาพของมุสลิมะไปต่างๆนานาตอนที่มันมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในโลกใบนี้เนี่ยแล้วเขาก็พยายามสร้างปมประเด็นความขัดแย้งหรือให้คนทั้งโลกเห็นถึงเรื่องของการกดขี่ข่มเหงก็จะเอาภาพของผู้หญิงอัฟกานิสถานเหตุการณ์บางอย่างซึ่งจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้เช่นเขาบอกว่าห้ามเรียนหนังสือห้ามทำนู่นห้ามทำนี่แล้วก็มีการทำร้ายทุบตีด้วยอันนี้คือภาพอันนึงที่เราก็เห็นในสื่อและคนอื่นๆเขาก็เห็นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจในวิถีของเราเนี่ยเขาก็จะมองเราอีกอย่างนึงเหมือนกับว่าเวลาที่เราเห็นมุสลิมะแต่งกายแล้วก็ใส่นิกอบปิดหน้าเดินไปในที่สาธารณะทั่วๆไปเขาก็จะมองเราด้วยความไม่เข้าใจแล้วก็เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ว่าคนกลุ่มนี้ถูกกดเอาไว้แต่จริงๆแล้วไม่เลยนะครับเราพึงพอใจแล้วเราก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตบนวิถีที่เราเป็นนะครับแต่ว่าบทบาทหน้าที่โดยรวมๆเนี่ยมันต่างกันเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างผู้ชายกับผู้หญิงมามีธรรมชาติที่ไม่เหมือนกันที่เขาบอกว่าอัลลอฮฺสร้างพระนางฮาวามาจากซี่โครงของนบีอาดัมนะครับก็เราก็เข้าใจถึงกระดูกซี่โครงกับบทบาทหน้าที่เนี่ยมันแข็งเพื่อที่จะปกป้องอวัยวะที่อยู่ข้างในให้ได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยกระดูกซี่โครงอ่ะมันก็โค้งงอมันก็งอนๆแบบที่เราเป็นนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชายเข้าใจคือคุณอย่าไปดัดให้มันตรงมันก็จะอยู่อย่างสวยงามแล้วก็สามารถที่จะปกป้องซึ่งกันและกันได้มันนี่คือธรรมชาติแล้วเราเองนะครับส่วนของผู้หญิงเนี่ยเราไม่ได้มีความห้าวหาญเข้มแข็งอะไรไปแบกไปหามอะไรหนักๆแต่ว่าพอถึงเวลาจำเป็นเนี่ยเราทำได้แต่ในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะทำอะไรด้วยความอดทนละเอียดละออได้แต่ผู้ชายเนี่ยเขาไม่ละเอียดเท่านี้หรอกจะให้ไปนั่งทำอะไรเล็กๆน้อยๆรำคาญแป๊บเดียวเดี๋ยวก็รู้สึกหงุดหงิดอะไรไปแล้วแต่พอบอกว่าออกไปทำข้างนอกออกไปเผชิญกับความรุนแรงอะไรต่างๆใช้กำลังไปเผชิญกับสภาพปัญหาเนี่ยเขาไปได้เขาลุยได้กว่าเราเพราะนั้นไอ้ด้วยคาแรคเตอร์แบบเนี้ยมันจึงเป็นธรรมชาติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกำหนดบทบาทของผู้ชายกับผู้หญิงต่างกันแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงจะอยู่โดยทำอะไรไม่ได้เลยมีบทบาทเราจะเห็นว่า
สหบียะหรือคนที่อยู่ในอดีตเนี่ยก็สร้างบทบาทที่สำคัญเขาสร้างกลุ่มสร้างยะมาอะส่วนหนึ่งที่เราจะเห็นภาพชัดๆเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเกื้อกูลในสังคมเนี่ยให้เรานึกภาพของอันซอรกับมุฮาจิรีในอดีตตอนที่เริ่มต้นก่อตั้งรัฐอิสลามหรือในขณะที่นบีเผยแพร่อยู่ในมักกะ13ปีเนี่ยก็ถูกคนที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านมากคนที่อยู่ข้างกายท่านนะครับพระนางคอยียะก็คอยดูแลช่วยเหลือเป็นกำลังใจอันนี้คือบทบาทของคนในครอบครัวเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ก็ถูกต่อต้านเป็นอย่างมากแต่ถึงกระนั้นก็ตามเนี่ยนะครับสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจฮิจเราะห์อพยพแล้วมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของคนสองกลุ่มที่ส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่ต้องเดินทางไปหาความช่วยเหลือกับอีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ที่ช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไปในทีละประเด็นนะครับวันนี้ท็อปิกเรื่องของการสร้างคอมมูนิตี้ที่ดีนะครับแล้วก็น่าสนใจอีกอันหนึ่งซึ่งเรื่องของภาษาสื่อรักอันนี้ไม่รู้ว่าไฮไลท์จะเป็นอย่างไรแล้วก็ทราบแว่วๆมาเป็นเรื่องของการทำกิจกรรมร่วมนะครับอันนี้นี่คือเรื่องสำคัญที่มันจะสร้างนะครับการขับเคลื่อนงานต่างๆในกลุ่มของผู้หญิงได้ดีในรูปแบบของกิจกรรมแล้วก็เรื่องของการ brainstorm หรือระดมความคิดร่วมกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตค่อยๆไปทีละประเด็นเนาะในการพูดคุยในนี้เนี่ยนะครับมันมีอยู่3ข้อหลักๆนะข้อหลังนี่คือเรื่องของการปฏิบัติซึ่งก็จะเกิดในช่วงที่หลังจากที่เราบรรยายไปแล้วมันจะมีเรื่องของความสำคัญของการมีชุมชนเรื่องของลักษณะของ community ที่ดีในอิสลามมันควรจะเริ่มต้นก่อตั้งกันมาหรือคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยมีความชัดเจนในเรื่องอะไรบ้างแล้วก็วิธีการสร้างทำอย่างไรที่มันจะให้มันเข้มแข็งนะครับแล้วก็บทบาทของผู้หญิงนะครับที่สามารถที่จะขับเคลื่อนในเรื่องราวของคอมมูนิตี้เราปัจจุบันนี้เนี่ยเขาฉายภาพผู้หญิงเก่งผู้หญิงแถวหน้าผู้หญิงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจนกระทั่งดูประหนึ่งว่าเธอจะเข้มแข็งแล้วเธอก็จะทำหน้าที่เกินบทบาทที่ควรจะเป็นในขณะเดียวกันผู้ชายกลับกลายเป็นอีกด้านหนึ่งที่เป็นความรู้สึกอ่อนแอโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการเรียกร้องสิทธิในเรื่องของคนข้ามเพศอะไรประมาณนี้มันยิ่งทำให้ความเป็นชายหรือบทบาทหน้าที่ต่างๆมันเริ่มเปลี่ยนแล้วก็ปนกันมั่วไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆไปดูในส่วนของเราก็แล้วกันเราคงจะไม่ก้าวล่วงหรือไปแตะในส่วนตรงนั้นเราพูดในวิถีที่เราเป็นและสิ่งที่เรากำลังจะสร้างกันผมเริ่มต้นก่อนว่าความสำคัญของการมีกลุ่มมีชุมชนมีคอมมูนิตี้ที่ดีเนี่ยมันเริ่มต้นจากเรื่องของความแตกต่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษย์มาและพระองค์ก็บอกความต่างเหล่านี้บอกว่ายาอัยยูฮันนัสคำว่ายาอยู่ฮันนัสเนี่ยใช้กับมนุษยชาติทั้งหมดโดยไม่ได้เฉพาะแค่ผู้ศรัทธาเท่านั้นคือมนุษย์ทุกคนนะครับพระองค์บอกว่าอินนาคอลักนากุมมินและกาเรนวาอุนซาเราสร้างพวกเจ้าทั้งหลายมาเนี่ยมี2เพศนะเพศหลักๆที่เป็นชายกับเป็นหญิงเพราะนี่คือธรรมชาติของการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์นะครับถึงแม้ว่าโดยเรื่องของไบโอเรื่องของชีวภาพหรือการเกิดเนี่ยอาจจะมีประเภทที่เป็นอยู่ระหว่างกึ่งกลางซึ่งในหลักการก็จะให้ตัดสินว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยไปทางเพศไหนในเรื่องของหลักฟิกก็อันนี้เราคงจะไม่ไปลงลึกในรายละเอียดวันนี้แต่ว่าให้รู้ว่าโดยธรรมชาติอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์มาเป็นชายวะจะอัลนากุมชูอูบาวะกะบาอินแล้วก็สร้างให้เป็นกลุ่มเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นเผ่าเป็นพันมีความแตกต่างกันเราจึงพบว่าในแต่ละภูมิภาคของโลกใบนี้แม้กระทั่งสีผิวของคนยังไม่เหมือนกันเลยคนขาวไปอยู่ในพื้นที่เขตร้อนเนี่ยอยู่ลำบากมากเลยนะเป็นมะเร็งผิวหนังใช้ชีวิตอยู่ค่อนข้างลำบากในขณะเดียวกันคนที่มีลักษณะร่างกายที่แตกต่างกันอยู่ในพื้นที่เรารู้ว่าสภาพทางกายอย่างไรเนี่ย
ควรจะใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นพระองค์ก็สร้างไปเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นมันก็จะเลยมีความแตกต่างในเรื่องของชาติพันธุ์สีผิวและภาษาแต่ไอ้ความต่างเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะให้กลับมาลีตาอารุฟเพื่อจะมารู้จักกันเพื่อจะมาเป็นคนที่ทำงานร่วมกันหรือเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันบนพื้นฐานของหลักความเชื่อเดียวกันอินนะอัครมะกุมอินนัลลอฮิอัตตะกอกุมอินนัลลอฮิอาลีมุนคอบีดแท้จริงแล้วไอความต่างทางด้านสีผิวภาษาความยากจนฐานะต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะยืนยันถึงความใกล้ชิดอัลลอฮ์บอกว่าคนที่มีเกียรติในหมู่ชั่วเจ้าณที่อัลลอฮ์คือคนที่มีความยำเกรงและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้และทรงปรีชาจัดยิ่งมีคำถามถามว่าถ้าสมมุติว่าเราเห็นคนคนหนึ่งที่เขามีร่างกายไม่ได้สมบูรณ์หมดทุกเรื่องผัสสะบางอย่างมันบกพร่องไปเนี่ยคนคนนั้นเป็นมนุษย์เหมือนกับเราไหมเป็นไหมเป็นเพราะไม่ได้มีเรื่องราวของอดีตการอะไรต่างๆที่มาบั่นทอนความเป็นมนุษย์ด้วยอายะห์นี้บอกใครก็ตามที่เกรงกลัวหรือตักวากับอัลเลาะห์คนนั้นน่ะอยู่ใกล้มากกว่าอิสลามจึงไม่ได้มองคนที่ภาพลักษณ์ภายนอกและไม่ได้มองถึงความสมบูรณ์ทางด้านเรื่องร่างกายเลยแต่มองถึงพฤติกรรมหรือการกระทำต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้เองเนี่ยมันจึงเป็นความสำคัญของการสร้างคอมมูนิตี้ด้วยกับอัลลอฮ์สร้างเรามาต่างกันนะครับคนเหนือก็มีวิถีชีวิตนะครับมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันคนที่อยู่ทางใต้นะครับเอาแค่เฉพาะในประเทศไทยเองเนี่ยทราบว่ากลุ่มเนี่ยมีการทำกิจกรรมเหนือใต้หมดเลยเราก็จะพบถึงวัฒนธรรมเรื่องของการดำรงชีวิตอยู่ที่แตกต่างกันแต่พอเรามาอยู่ร่วมกันมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้ในอิสลามบอกว่าอิสลามให้ความสำคัญต่อความสามัคคีนะครับการเป็นหนึ่งเดียวการรวมกันให้ได้ซึ่งมันจะอยู่ในรูปของชุมชนนะครับแล้วก็ด้วยกับหลักการตรงนี้เนี่ยมันทำอย่างไรมันจะเกิดสิ่งเหล่านี้ได้นะครับอันที่หนึ่งก็คือความเป็นพี่น้องไม่ค่อยมีศาสนาไหนนะครับที่บอกว่าเมื่อคนคุณมาอยู่กับเราและคุณคือพี่น้องเราในอิสลามบอกว่ามุสลิมเป็นพี่น้องกันแล้วก็ให้ความสำคัญมากกว่านี้ว่าเราเหมือนเรือนร่างเดียวกันถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดมันเจ็บปวดคนอื่นก็เจ็บปวดด้วยไอ้ความเป็นพาราดอภาพความเป็นพี่น้องกันนี่แหละมันจึงทำให้ทุกคนที่อยู่ในสังคมแบบเนี้ยไม่ดูดายกับคนอื่นๆเห็นความทุกข์เห็นความสุขแล้วรู้สึกเป็นเดือดเป็นแค้นรู้สึกอยากจะช่วยรู้สึกไม่อยากให้มันเกิดความไม่ยุติธรรมนะครับนี่คืออันนึงมันจะเกิดขึ้นถ้าในคอมมูนิตี้ไหนหรือชุมชนไหนหรือเจบาอะห์ไหนเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นสัญญาณดีนะครับมีหลายกลุ่มการรวมตัวหลายกลุ่มไม่ได้มองตรงนี้นะครับบางทีเขามองกันที่ผลประโยชน์บางทีมองกันที่ความแตกต่างหรือสิ่งที่จะเอามาแลกเปลี่ยนหรือต่างคนต่างได้เช่นกันแต่เรามองในเรื่องแรกนะครับให้ความสำคัญกับอันที่สองเมื่อเวลามาอยู่ร่วมกันแล้วอะแน่นอนแหละมันมีความเห็นต่างมันมีความขัดแย้งเห็นไม่ตรงกันเนี่ยแต่ทำอย่างไรที่มันจะแก้ไขความขัดแย้งให้ได้ก็มีการพูดจามีการพูดคุยกันหรือมูชาวะเราะห์กันนั่นเองอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มันควรจะมีสังคมที่มันเข้มแข็งจะเกิดความสามัคคีได้ต้องมีสองส่วนนะครับที่เห็นอย่างที่แจ้งไปแล้วกับอีกข้อหนึ่งแน่นอนมนุษย์เราเนี่ยต้องการความยุติธรรมต้องการความเป็นธรรมถ้าหากว่าอยู่ร่วมกันแล้วมีบางคนเอาเปรียบซึ่งกันและกันแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขความขัดแย้งหรือความไม่ยุติธรรมนี้ได้ไม่ช้าสังคมเนี่ยก็จะเริ่มแตกเป็นเสี่ยงๆนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือเราต้องยอมรับความหลากหลายประเทศเสรีหลายประเทศแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นเสรีภาพอะไรต่างเขายังรอมรับความต่างของสีผิวคนไม่ได้เลยก็ยังคงมีแบบยิ่งนานๆวันเข้าเนี่ยเหมือนกับนโยบายที่เขาบอกว่าอเมริกันเฟิร์สนะตั้งแต่ที่ผ่านมานะเ
ขาก็บอกว่าเท่ากันทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายก็บอกว่าคนของฉันต้องมาก่อนคนอื่นทีหลังมันไม่เท่ากันมันไม่ยอมรับความหลากหลายแล้วก็ระบบของคอมมูนิตี้หรือจะมาอาที่ดีหรือชุมชนที่ดีเนี่ยมันต้องมีการสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในรูปแบบของการบริจาคหรือทำทุกอย่างเพื่อสังคมนะครับนี่คือเบื้องต้นนะที่เกี่ยวข้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์ขึ้นมามนุษย์มีความต้องการอะไรบ้างครับในการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์ของเรามนุษย์ต้องการอะไรบ้างนะ 3-4 ประเด็นนี้ลองคิดไปพร้อมๆกันนะว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับประเด็นที่1เนี่ยเมื่อมนุษย์นะเขามักจะใช้คำว่าสังคมกับมนุษย์เขาบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมแต่ผมจะไม่ใช้คำว่าสัตว์กับมนุษย์เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามนุษย์สูงส่งกว่าบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายและพระองค์ก็สร้างมนุษย์มาให้ต่างกันโดยที่มนุษย์เนี่ยมีสติปัญญาแล้วที่มาเนี่ยของมนุษย์มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราทุกคนรู้จักผู้สร้างเรามาตั้งแต่ต้นแล้วการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นณโลกใบนี้ณเวลานี้คือหะดีษนบีก็บอกว่าคนที่ดูแลหรือสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนเขาเป็นมายูซีเป็นนัสรอนีหรือเป็นยาฮูดีอันนั้นเป็นจริงอย่างที่เราเห็นนะครับอัลฮัมดุลิลละห์และเราได้มาอยู่ในสังคมที่เป็นมุสลิมนะครับหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยเราเริ่มเติบโตมาเราก็ไม่ได้อยู่ในวิถีนี้นะครับแต่ว่าอัลลอฮฺบังฮิดายะให้เราได้มาพบกับอิสลามเพราะนั้นนี่คือเรื่องแรกมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องการกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตนะครับสังคมเล็กๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเล็กสุดนะมันเริ่มต้นจากคนกี่คนครับสังคม2คนครูสังคมสอนเราว่าสังคมก็คือส่วนที่ประกอบจากคนอย่างน้อย2คนขึ้นไปอยู่ภายใต้กฎระเบียบกฎกติกาเดียวกันถูกไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องแรกเลยที่เวลาจะอยู่ด้วยกันก็ต้องมีกติกามันอาจจะไม่ซับซ้อนถ้าเป็นเพื่อนกันเช่นเฮ้ยถ้าเราคบกันเนี่ยเราต้องไม่เอาเปรียบกันนะถ้าเราคบกันเนี่ยเราต้องซื่อสัตย์ต่อกันนะหรือเวลาเราไปไหนมาไหนเราไปให้ตรงเวลานะอันนี้ข้อตกลงเบื้องต้นสำหรับเพื่อนในสังคมของเราสองคนแต่พอมาใช้ชีวิตอยู่ยาวนานมากขึ้นคู่สามีภรรยาพอใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก็จะมีกติกามากขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องง่ายที่สุดเลยที่เราพบว่าทำไมอิสลามจะแต่งจะมาอยู่ด้วยกันต้องมีความเชื่อเดียวกันก่อนเพราะความเชื่อเดียวกันจะทำให้กติกาในการใช้ชีวิตเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันถูกป่ะอันนี้คือเรื่องง่ายๆนะครับเพราะนั้นสิ่งแรกคือมนุษย์ต้องการกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตข้อที่สองมนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นผู้ที่ต้องการมาตรฐานทั้งสิ้นมาตรฐานวัตถุมันมีความกว้างความยาวเนาะถ้าความยาวใช้วัดเป็นอะไรครับเป็นเมตรเป็นเซนเป็นหลาถูกไหมแต่ถ้าหากว่าน้ำหนักเนี่ยเขาใช้ปริมาตรของน้ำที่มันหนักในอุณหภูมิที่กำหนดไว้แล้วทุกคนก็ใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งโลกวัดน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดความยาวซื้อที่ซื้ออะไรก็แล้วแต่ช่างกิโลขายของแต่ว่ามาตรฐานอันนึงที่มนุษย์ถามหาก็คือมาตรฐานทางศีลธรรมวันนี้เราเห็นค้าขายกันแบบไร้ศีลธรรมนะไอ้คนหนึ่งก็รวยกันแบบโอ้โหนะจะมีวิธีการหลอกล่อกันยังไงก็แล้วแต่เนี่ยฉันได้รับส่วนแบ่งต่างๆได้ทรัพย์สินจำนวนมากมายมหาศาลนะครับแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเขากลับกลายเป็นว่าเขาถูกโกงถูกหลอกเพราะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญอันหนึ่งมนุษย์ต้องการมาตรฐานแล้วใครให้มาตรฐานตรงนี้ได้เพราะมันสวิงขึ้นสวิงลงปัจจุบันนี้ของถูกกลายเป็นเรื่องผิดล้าสมัยแต่ของผิดกลายเป็นเรื่องถูกเพราะมันมาตรฐานอยู่ที่คนการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ต่างๆทำให้สิ่งบางสิ่งเขาบอกอู้ใครจะไปแตะเรื่องของLGBT คุณเนี่ยผิดแล้วนะเพราะว่าโลกมันไปแล้วนะแต่จริงๆเนี่ยในทุกความเชื่อทุกๆศาสนาบอกว่าพฤติกรรมที่มันขัดกับหลักศีลธรรมเนี่ยมันเป็นความผิดทั้งนั้นแหละเอาง่ายๆว่า
แม้กระทั่งสรรพสัตว์ที่มันไม่เหมือนกับเราเนี่ยมันยังไม่มีพฤติกรรมแบบนี้เลยแล้วมนุษย์เจริญกว่ามีความสีวิไลกว่าทำไมมนุษย์มองเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มันไปความเหมาะสมมนุษย์ต้องการคำตอบเราอยากได้คำตอบกับทุกเรื่องที่เราสงสัยนะครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งแล้วก็อีกสุดท้ายเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เราต้องการหลักประกันทำงานอยากรู้ไหมว่าเงินเดือนเราเท่าไหร่เราก็อยากรู้นะเหนื่อยแค่นี้เราจะได้เท่าไหร่ถ้ามีเจ้านายหรือคนจ้างงานเราบอกทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวอยากจะให้เท่าไหร่จะให้อยากจะทำไหมล่ะถ้าแกโกงฉันแล้วฉันจะเอากับใครอ่ะหรือบางทีบอกมันไม่แฟร์คุณคิดว่าเนี่ยมันเหมาะสมแล้วแต่เราดูว่ามันไม่ตกลงกันก่อนนั่นคือหลักประกันการทำงานแล้วหลักประกันทำความดีใครเป็นคนประกันว่าทำแล้วมันจะไม่สูญเปล่าเพราะนั้นนี่คือเบื้องต้นง่ายๆว่าคนที่จะตอบเรื่องเหล่านี้ได้ก็คือเจ้าของหลักประกันเจ้าของนั้นก็คือพระผู้เป็นเจ้านั่นเองคืออัลลอฮ์นั่นเองเพราะนั้นอัลลอฮ์กำหนดศาสนามาเพื่อตอบโจทย์ทุกเรื่องในแบบนี้แล้วเรื่องนี้ก็เช่นกันนะครับเอาแหละเราค่อยไปดูก่อนทีนี้เรื่องของลักษณะของญะมาอะห์หรือคอมมูนิตี้ที่ดีในสังคมอิสลามเนี่ยองค์ประกอบของคอมมูนิตี้นี้อันที่หนึ่งคือด้วยกับความเชื่อหรือการศรัทธาเดียวกันนะครับถ้าเป็นแบบของเรานะของอิสลามเนี่ยอย่างน้อยๆเราเข้าใจเราเชื่อเหมือนกันว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะต้องไปรับผลในโลกหน้ามีผู้ที่อยู่เบื้องหลังการตอบแทนที่ดีงามเป็นหลักเราฮีดหลักความศรัทธาอันต่อมาสิ่งที่มันจะทำให้สังคมคอมมูนิตี้น่าอยู่ต้องมีลักษณะว่ามันต้องแฟร์ต่อกันนะครับอันที่สามเรื่องของความเรสเปคหรือการให้เกียรติการเคารพกันแล้วก็การเห็นอกเห็นใจนี่คือพอยต์สำคัญหลักๆเลยว่าสังคมนั้นมันจะน่าอยู่เนี่ยถ้าเราไม่ให้เกียรติกันนะครับแล้วเราก็ไม่รู้สึกเห็นอกเห็นใจกันเลยไปอยู่ที่ไหนมันก็ไม่อบอุ่นแต่ในสังคมของมุสลิมเราจะมาอาเราเนี่ยเราจะสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นก่อนเจอการสลามกันก่อนไม่ค่อยมีที่ไหนมากนะครับไม่เหมือนกับในกลุ่มของมุสลิมเรานะด้วยกับวัฒนธรรมประเพณีแนวปฏิบัติที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไว้ให้ผู้ชายกับผู้ชายเจอการสลามกันก็อบกอดกันผู้หญิงก็ทำแบบนี้แต่เราจะไม่ทำข้ามเพศมันไม่ใช่วัฒนธรรมแบบฝรั่งที่คุณจะไปโอบกอดอะไรกันอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เป็นสิ่งที่มันเป็นภาพลักษณ์ที่มองเห็นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของชูรอชูรอคือการปรึกษาหารือกันแล้วเดี๋ยวจะไปอธิบายในรายละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับ4ประเด็นนี้ให้พวกเราได้เห็นภาพตรงกันนะครับโอเคครับเนี่ยผมขออนุญาตนะอ่ะเรื่องของเอกภาพคงจะไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับในเรื่องของความศรัทธาเนี่ยผมส่งสไลด์เนี่ยนะในไลน์เดี๋ยวอาจจะไม่รู้ว่าใครอยู่ในกลุ่มไลน์ไหนผมส่งให้อาจารย์ครูอัศยะไปก็ไปดูไปนั่นอีกได้อีกทีนึงนะส่งลิงก์ไปนะครับไปดูทบทวนได้อีกทีนึงเรื่องของเตาฮีดมันเป็นเรื่องสำคัญมากที่เกี่ยวข้องกับความไม่เฉพาะในเรื่องของการเชื่อในอัลลอฮ์นะครับแน่นอนนะครับเราเชื่อในอัลลอฮ์องค์เดียวแล้วเราก็ทำอะไรโดยเป้าหมายทำเพื่ออัลลอฮ์และสิ่งอื่นๆที่เป็นเกี่ยวกับความเชื่อหลักการศรัทธาที่เกี่ยวข้องกับอิสลามทั้งหมดนั่นคือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักตรงนี้นะครับแต่เรื่องของเอกภาพความเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยสำคัญมากสำหรับสังคมมุสลิมเรานะครับอีกอันหนึ่งเรื่องของความยุติธรรมขยายความด้วยกับการเอารายละเอียดมาเพิ่มเติมในอายะห์กุรอานที่ยกมานี้บอกว่ายาอายุฮัลละดีนะอามานูนะสังเกตนะในบางอายะห์จะใช้ว่ายาอายุฮันนัสท่านนัสเนี่ยคนทั้งโลกอ่ะครอบคลุมถึงอายะห์นี้มีความถึงคนทั่วไปเชื่อหรือไม่เชื่อในอัลลอฮ์ก็สุดแท้แต่ว่ามันมีผลมันบอกถึงสัจธรรมในเรื่องของคนทั้งโลกแต่พอบอกว่าละยาอายุฮัลละดีนะอามานูคือผู้ที่ศรัทธาผู้ที่ศรัทธาในอัลลอฮ์ทั้งหลายกูนูกาวานูนบีของใครสิจงทำรงไว้หรือทำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมความยุติธรรมเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะผู้ชายหรือผู้หญิงนะมันมีทุกเพศที่เราจะต้องไม่
ยอมรับในเรื่องของการเอาเปรียบซึ่งกันและกันหรือไม่ซอเลมซึ่งกันและกันหรืออีกประเด็นหนึ่งก็คือการยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องนั่นเองในอายะห์กุรอานอายะห์นี้บอกเพิ่มด้วยว่าวะลาอัลาอัมฟุซิกุมเอาวิลวาลิไดวัลอักรบีถึงแม้ว่านะครับนะครับการเป็นพยานในส่วนของอัลลอฮ์เนี่ยกาวามุนกิสติชูฮาดาอิลลัลการยืนหยัดเป็นสักขีพยานในเรื่องอะไรเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยถึงแม้ว่าความจริงนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องทำให้เราเองเนี่ยต้องขื่นขมหรือต้องได้รับผลกับมันด้วยกับอีกประเด็นหนึ่งคือแม้กระทั่งผู้บังเกิดเกล้าหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดเราเนี่ยมันต้องได้รับผลถ้าหากว่าสิ่งการยืนยันเหล่านี้มันเป็นความจริงก็ให้ยืนหยัดอยู่แบบนั้นผมเห็นภาพนะวันหนึ่งที่พอมันเป็นข่าวเนี่ยอีตอนแรกก็โอ้โหพูดกันชัดเจนเลยว่าเขานู่นนี่นั่นพอวันนี้พอมันมีเรื่องของความผิดเกิดขึ้นเนี่ยออกตัวกันควันกบหมดเลยหาไม่เอาละไม่ยอมอีตอนแรกนี่โหพอพวกไปดูในคลิปเก่าๆเนี่ยมันคนละเรื่องเลยมันไม่ได้ยืนยันอยู่อย่างที่เป็นเลยแต่พอมาถึงวันหนึ่งที่ความผิดกำลังมาถึงตัวเนี่ยไม่ยืนยันตามนั้นแล้วแต่ในอิสลามบอกว่ายืนยันนะถึงแม้ว่ามันอาจจะส่งผลกับตัวเราเองจงดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมจงเป็นพยานเพื่ออัลลอฮ์แม้ว่าจะเป็นอันตรายตัวเจ้าเองหรือคนอื่นผู้บังเกิดเกล้าหรือญาติพี่น้องอะไรต่างๆอียากูลก่อนนี่ยันเอาประกิดแม้ว่าจะอยู่ในสภาพที่ร่ำรวยเพียงพอหรือยากจนอัลลอฮ์เอาลาบิฮิมาอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ดีที่สุดเหนือที่สุดสำหรับทั้งสองแล้วนี่คือสิ่งหนึ่งที่สังคมของมุสลิมต้องมีนะและก็เรื่องของความเห็นอกเห็นใจการเคารพกันลายุคมินุอาฮัดุกุมยังไม่ได้ถือว่าเป็นคนที่มีความศรัทธาอย่างสมบูรณ์ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเป็นกาเฟรใดๆแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์ 100% เหมือนกับสิ่งที่ควรจะเป็นฮัตตาจนกระทั่งยูฮิบบูลิอาคีฮีใครที่รักพี่น้องของเขานะครับพี่น้องในศาสนาพี่น้องที่อยู่ร่วมกันเนี่ยมาโยฮิบูลีนับซีฮินเหมือนกับรักตัวเขาเองถ้าวันนี้เราเป็นพี่น้องร่วมเงาของอิสลามแล้วมีคนรักเราเหมือนกับรักตัวเองเนี่ยแล้วเราจะรู้สึกปลอดภัยขนาดไหนทุกวันนี้นะครับในบางพื้นที่ขององค์กรมุสลิมหรือพื้นที่ที่เป็นคอมมูนิตี้ของมุสลิมเนี่ยบางพื้นที่ยังไม่ปลอดภัยของคนบางกลุ่มเลยด้วยซ้ำไปลูกศิษย์ผมเนี่ยมาเล่าให้ฟังบอกว่ามาเรียนที่นี่ยังรู้สึกดีรู้สึกปลอดภัยมากกว่าอยู่ที่ชุมชนที่บ้านอีกพอเดินเข้าไปในชุมชนเนี่ยแค่สายตามองมาก็รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วนะบางคนมีคำพูดบางอย่างทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาแบ่งเราเป็นประชากรชั้น2คนในพื้นที่นี้เป็นประเภทที่2ไม่ใช่ประชากรชั้น1นะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่มันรู้สึกว่าการ respect หรือการให้ความเคารพเนี่ยไม่เท่ากันผมบอกแล้วว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าใครที่ไม่ยำเกรงกับอัลลอฮ์อันนั้นมันก็ต่างกันกับที่เราควรจะให้ความสำคัญนะครับอ่ะต่อมาโอเคนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของแล้วเราจะสร้างชุมชนของเราให้มันเข้มแข็งเนี่ยมันควรจะมีพฤติกรรมอะไรบ้างจากที่บอกแล้วว่ามันควรจะเกิดขึ้นมีลักษณะอย่างไรถึงจะเป็นองค์ประกอบแล้วถ้าจะทำให้มันเกิดขึ้นและมันคงอยู่ได้เนี่ยเรื่องที่หนึ่งเอาสิ่งเหล่านี้ทั้ง 3-4 ข้อที่จะยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยเอาเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันในกลุ่มของเราให้มากๆข้อแรกสื่อสารอย่างสม่ำเสมอหรือการสื่อสารกันอย่างสร้างสรรค์และวิธีที่กลุ่มมุสลิมะทำโดยส่วนใหญ่เนี่ยคือเรื่องนี้การจัดฮะลากะฮ์หรือการทำงานบริการทางสังคมสอนกุรอานการเรียนรู้มีตะลักตีกันไอ้เรื่องแบบนี้แหละมันจะส่งเสริมให้สังคมมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพที่สูงขึ้นข้อต่อมานะครับสนับสนุนกันในสิ่งที่ดีเห็นใครทำอะไรดีเราช่วยได้เราช่วยเขาทำมาหากินโดยอาชีพที่ฮาลาลทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆเราช่วยสนับสนุนกันได้ช่วยหรือแม้กระทั่ง
เราเห็นว่าคนคนหนึ่งเดือดร้อนเท่าที่เราจะช่วยได้นะครับไม่ต้องอะไรมากนะครับบางคนบอกว่าจะต้องมองว่าต้องมีเงินแล้วไปช่วยเขาการให้กำลังใจการพูดคำพูดที่ดีการสร้างแรงบันดาลใจให้คนทุกคนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยมันรู้สึกว่าเราเกื้อหนุนกันแค่นี้ก็ทำให้สังคมมันน่าอยู่มากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ข้อต่อมาพยายามแก้ไขข้อขัดแย้งคือง่ายๆทุกที่นะครับมันมีความเห็นต่างทั้งนั้นแหละมันมีความขัดแย้งทั้งนั้นแหละแต่สิ่งที่มันควรจะเป็นอันที่หนึ่งก็คือคุยกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วถ้าหากว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันล่วงเกินซึ่งกันหรือกันหรือเข้าใจอะไรผิดพลาดต่างกันเนี่ยนะครับเรามาอัพให้กันการให้อภัยเนี่ยไม่ได้เสียตังค์เลยนะแต่บางคนรู้สึกว่าการให้อภัยเนี่ยมันเสียศักดิ์ศรีมันเลยทำไม่ได้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าพี่น้องเกิดมาพ่อแม่เดียวกันเติบโตมาด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันรู้สึกเห็นทุกอย่างนะแต่พอถึงจุดหนึ่งที่มีความขัดแย้งแล้วให้อภัยกันไม่ได้ถึงตอนตายไม่ละหมาดให้กันก็ยังมีเลยแค่ประเด็นนิดเดียวเพราะนั้นในอิสลามจึงถือว่าทุกโอกาสที่เราสามารถที่จะขอมาอัฟขออภัยโทษซึ่งกันให้อภัยให้อะไรกันได้แล้วการให้อภัยก็คือการปลดความรู้สึกที่ไม่ดีออกจากตัวเราไปยิ่งเราแบกมันไว้มากเท่าไหร่เนี่ยคนที่ทุกข์คือตัวเราโอเคแหละถ้าหากว่ามันเป็นฮักกุลอาดัมเป็นการล่วงเกินกันเนี่ยอันนั้นก็เท้าทวงสิทธิ์ต่างๆติดหนี้ติดสินกันไม่ใช่ว่าจะอภัยกันทุกอย่างจนกระทั่งถ้าเราช่วยอะไรได้แต่ไอ้เรื่องของใจเนี่ยนะมันปลดล็อกกันนิดเดียวบางคนเปลี่ยนด้วยกับการมองโลกในแง่ที่ดีขึ้นเห็นโอกาสให้อภัยเนี่ยมันเปลี่ยนได้แล้วพอเราปลดล็อกตรงนี้ไปได้เนี่ยความรู้สึกเราก็โล่งไปไหนมาไหนก็มองหน้ากันสนิทนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วในกุรอานเขาบอกว่าความดีกับความไม่ดีมันเท่ากันไหมอัลลอฮ์ถามนะแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าอิดฟะบิลละตีฮิยาอัสันให้โต้ตอบในสิ่งที่ดีกว่าทุกวันนี้ที่มันเป็นปัญหาก็คือแกทำอย่างนี้ได้ใช่ไหมฉันเอาให้มันหนักกว่านี้อีกมันร้ายไปแล้วมันก็เพิ่มดีกรีความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยจากเรื่องเล็กๆจนมองหน้ากันไม่ติดเลยด้วยซ้ำไปแต่ว่าถ้าหากว่ามันลดลงมาแล้วทำในสิ่งที่มันดีกว่าทำในสิ่งที่มันจะเกิดโอกาสในเรื่องของการให้อภัยที่ดีกว่าก็ทำนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่บอกไว้นะอันนี้สไลด์มันข้ามไปนิดนึงนะครับอีกเรื่องนึงที่บอกก็คือเรื่องของชูรอสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยนะครับเรามักจะมีการปรึกษาหารือกันก่อนเสมอนะครับหลักการแบบนี้มันเป็นหลักการสร้างทีมที่เข้มแข็งนะครับวาชาวิลฮุมฟิลอัมรีมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอามาคุยกันก่อนมาปรึกษาหารือมามุชาวะรอกันก่อนแล้วก็ฟาอิซาอาซัมตาเมื่อได้ข้อสรุปแล้วเมื่อมันมีการตกผลึกตัดสินใจร่วมกันแล้วฟาตะวักกัลอัลลอฮ์สุดท้ายปลายทางเอาสิ่งนี้มอบไว้กับอัลลอฮ์อย่าไปคิดว่าความสำเร็จแต่มันอยู่ที่เรานะครับใครก็ตามที่คิดว่าความสำเร็จอยู่ที่เราวันหนึ่งเรารู้ล้มเหลวหรือเราผิดพลาดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฟลบางคนฆ่าตัวตายเลยนะแต่ให้เรารู้ว่ามนุษย์มีหน้าที่ทำเท่านั้นทุกคนทำมากทำน้อยครับแล้วความสำเร็จอยู่ที่อัลลอฮ์ความไม่สำเร็จก็อัลลอฮ์ก็เป็นผู้ที่ประทานให้แล้วก็เก็บมาคิดว่ามันไม่สำเร็จเพราะอะไรแล้วก็ไปปรับปรุงนะครับอันนี้ก็คือหลักการโดยพื้นฐานเอาละครับก็คงจะมีใกล้ๆจะจบแล้วเรื่องของการส่งเสริมความเป็นธรรมในญะมาอะห์นะลองดูว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เวลาที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยเราสามารถเสริมมันให้เพิ่มขึ้นได้หรือเปล่านะครับพยายามเสริมความเมตตาการช่วยเหลือกันนะครับให้มันเกิดความอบอุ่นความเป็นพี่น้องที่เห็นได้ชัดเจนในภาพลักษณ์ที่เราจับต้องได้การศึกษาศาสนาและปฏิบัติตามหลักศาสนาช่วยให้ชุมชนเข้มแข็งอันนี้ก็คือตอบโจทย์ว่าไอ้ที่เรามานั่งเรียนกันแล้วเราเพิ่มพูนในเรื่องของความรู้ทางศาสนาเนี่ยมันจะทำให้อีหม่านเราเข้มแข็งและมันก็ทำให้ชุมชนหรือจะมาอานะของเขาเราเข้มแข็งด้วยแล้วอีกอันนึงนะครับที่มันจะมีส่วนร่วมกันแล้วมันจะไปด้วยกันได้ก็คือเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนากลุ่มหรือยามาอาของเราเพื่อความยั่งยืนคนเดียวอ่ะมันไปไวแต่ถ้าจะไปไกลๆเราต้องไปด้วยกันถูกไหมมันต้องก้าวเดินไปพร้อมๆกันแล้วมันจะทำให้ยามาอาเราของเราเนี่ยน่าอยู่นะครับอันนี้ก็คงจะเป็นข้อสรุปคร่าวๆแล้วก็บทบาทหน้าที่ของผู้หญิงเราไม่ใช่คนที่มีความแข็งแกร่งกำยำล่ำสันไปเผชิญกับทุกเรื่องแต่ว่าการสร้างชุมชนในกลุ่มมุสลิมะคือตามบทบาทหน้าที่ของเราแน่นอนเข้าใจตรงกันนะครับว่าอัลลอฮ์แบ่งหน้าที่ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงสามีภรรยาไว้ชัดเจนเรื่องของการไปทำมาหากินหรือไปเผชิญกับอันตรายเพื่อปกป้องครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้ชายแต่ว่าเรื่องของผู้หญิงก็คือบทบาทเรื่องราวที่อยู่ในภายในบ้านในครอบครัวแต่ถึงกระนั้นก็ตามเนี่ยผู้หญิงไม่ได้ได้เป็นแค่เฉพาะแม่บ้านเรายังมีศักยภาพเยอะแยะอีกมากมายที่เราทำได้แต่ต้องตีกรอบให้ชัดเจนว่าเราควรจะไปทำอะไรที่ไหนมันคงไม่เหมาะที่ไปยืนเย้ยๆอยู่ข้างหน้าถูกไหมอันนั้นมันเกินมันไม่ใช่บทบาทที่เราแต่ถ้าหากว่าเราไปศึกษาชีวิตของสหาวิยะหลายคนเราก็จะพบว่าเขาก็ทำหน้าที่นะพระนางอัสมานี่ช่วยนะนบีแม้กระทั่งตอนที่ฮิจเราะห์หลบลี้หนีภัยนะฉีกไอ้สายรัดของตัวเองเนี่ยผูกพันคอยเอาข้าวไปส่งให้กับนบีอันนี้ก็คือความกล้าหาญหรือแม้กระทั่งร่วมอยู่ในสงครามแต่ว่าไม่ได้ออกไปรบกับเขาไม่ได้ไปถือมีดแต่ว่าอยู่ภายหลังแต่ว่าอันนั้นคือบทบาทหน้าที่ในภาวะที่แตกต่างกันเราอยู่ในภาวะที่มันสงบแบบนี้นะครับเราทำอะไรได้ในหลายๆอย่างนอกจากทำหน้าที่ภรรยาที่ดีทำหน้าที่แม่ที่ดีแล้วถ้าศักยภาพเราพอมีที่เราจะทำอย่างอื่นได้อีกเนี่ยมีอีกหลายอย่างในการดูแลอย่างเรื่องไหนมาบางคนอยู่ในฐานะผู้ให้ความรู้หรือครูนะครับความรู้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนาผมเก็บข้อมูลจากใครหลายๆคนจากผู้ปกครองผู้ครองนักเรียนอะไรก็เราพบว่าผู้หญิงเนี่ยเก่งเยอะมากนะครับแต่ว่าเก่งกันคนละด้านบางคนทำกับข้าวเก่งบางคนทำขนมเก่งบางคนทำนู่นมีความรู้หลากหลายมากซึ่งไอ้ความรู้ที่มันเป็นประโยชน์เหล่านี้เมื่อเราเอามาแชร์ร่วมกันให้กับคนในกลุ่มของเราเนี่ยเขาก็จะได้รับอานิสงส์ไปด้วยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการเรียนรู้ศาสนาเป็นอย่างเดียวศาสนาคือเรื่องสำคัญเพราะไอ้เรื่องนี้ถ้าไม่รู้เนี่ยเราจะไปนรกกันหมดเพราะนั้นก็ต้องรู้ก่อนแต่ถ้ามันมีสิ่งอื่นๆที่มากกว่านี้เราก็เอามาเผยแพร่มันก็จะทำให้การอยู่ในบทบาทของเราเนี่ยมันจะชัดเจนมากขึ้นขาผู้หญิงในฐานะผู้นำนะครับเป็นผู้นำที่อยู่ในกลุ่มของตัวเองนะไม่ได้บอกไปอย่างที่ว่าไปนำใครที่มี leadership มีภาวะผู้นำและอยู่ในกลุ่มเราไม่ได้ไปแสดงศักยภาพอะไรในกลุ่มของผู้ชายหรือคนอื่นๆนะครับแต่ว่าอยู่ในกลุ่มของเราแล้วเราก็สามารถที่จะดูแลในกลุ่มของเราได้นะครับนี่คือตัวอย่างง่ายๆที่มันจะทำให้การเรียนรู้อยู่ร่วมกันในสังคมและมันจะทำให้สังคมมีความสุขนะครับก็คงจะบอกเอาไว้เลยสรุปก็คือว่าศรัทธาความยุติธรรมความเห็นอกเห็นใจนั่นคือเป้าหมายส่วนหนึ่งที่มุสลิมควรจะให้ความสำคัญแล้วก็สำคัญสุดคือการลงมือทำเหมือนกับที่เราจะเริ่มต้นทำสิ่งต่างๆสิ่งเล็กๆน้อยๆจากโครงการต่างๆที่เราเริ่มทำนะครับผมเห็นในกลุ่มหลายๆกลุ่มสตรีมีหลายกลุ่มมากแล้วเขาก็มีกิจกรรมที่หลากหลายนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เห็นว่าสอดคล้องกับบทบาทที่เหมาะสมแล้วเราก็เซฟโซนของเราปลอดภัยในที่ของเราแล้วเราก็ทำกิจกรรมได้เต็มศักยภาพวันนี้รู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้มาพูดคุยเรื่องเหล่านี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างจะมาอาหรือคอมมูนิตี้ของเราเนี่ยมันจะอบอุ่นน่าอยู่ไม่ต้องอะไรมากหรอกครับเรานะเรานึกถึงว่าเวลาเราไปที่ไหนแล้วมีคนยิ้มให้เราจับมือเรากอดเรารู้สึกยังไงแค่นี้เองในเบื้องต้นของการอยู่ร่วมกันนะมันก็ง่ายๆแล้วยิ่งถ้าหากว่ามันมีมากกว่านั้นเช่นถ้าเราเห็นว่าคนนี้เขากำลังทุกข์ใจกำลังเดือดร้อนต้องการคำปลอบใจคำช่วยเหลือแล้วเราเข้าไปช่วยเหลือเขาเท่าที่เราจะทำได้สังคมแบบนี้น่าอยู่
แล้วมันไม่เกิดขึ้นมากนักในโลกยุคปัจจุบันเพราะมันสอนให้เราเห็นแก่ตัวโลกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวัตถุนิยมมีเงินเป็นตัวตั้งมีเงินเป็นพระเจ้าหรือแม้กระทั่งเรื่องของทุนนิยมที่เขาบอกว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาแนวคิดแบบนี้มันทำให้คนเห็นแก่ตัวมากขึ้นแบ่งปันกันน้อยลงแล้วก็กอบโกยเอาจากคนที่ด้อยกว่ามากขึ้นแบบนี้มันจะไม่มีอยู่ในญะมาอะห์ของเรานะครับมันก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่เราก็ทำของเราให้มันปลอดภัยและก็มีความสุขวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมใช้เวลามาเกินเวลาไป5นาทีครูก็บอกว่า45นาที 9:45 โอเคครับขอบคุณมากสไลด์ตรงนี้เดี๋ยวส่งไปให้แล้วเดี๋ยวไปกระจายกันต่ออีกทีนึงนะครับมันเป็นไฟล์ PDF แล้วก็มันก็จะมีสลับหน้าอยู่นิดหน่อยขอบคุณทุกคนครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์